สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีค่ะวิธีการของการออกกำลังกายง่ายนะของพี่แป้งหนึ่งในนั้นก็คือการที่เอาน้ำที่เราล้างพวกอาหารนะคะที่ไม่มีแฟบนะคะไม่มีผงซักฟอกไม่มีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรไม่มีน้ำยาล้างจานนะคะกรองเศษให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งไปในท่อระบายน้ำแต่ตักแล้วเก็บไว้นะคะวันหนึ่งเดินประมาณ5-6รอบค่ะเพื่อจะเอาน้ำที่มีไขมันบางๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่เอาไขมันเยอะก็ไม่ได้นะคะคุณรับไขมันบางๆของน้ำเนี่ยเอามันรดน้ำต้นไม้นะคะควรสังเกตก็คือต้นโมกพวกเนี้ยค่ะก่อนหน้านี้มันจะดูเฉาๆนะคะแต่พอเราได้เอาน้ำที่เป็นน้ำพวกเนี้ยที่แทนที่จะทิ้งเสียเปล่าเนี่ยเราเอามารดเนี่ยเขาดีขึ้นค่ะดูดิตอนแรกเขาไม่ออกดอกเขาออกดอกแล้วนะคะเราจะไม่ปล่อยให้ทรัพยากรน้ำเสียเปล่าไปนะคะเพราะว่าน้ำมีค่าค่ะทำแบบนี้วันละ5-6รอบนะคะก็สามารถทำให้กล้ามแขนเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ค่ะขอบคุณสำหรับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดไม่ว่าไฟไม่ว่าน้ำตอนนี้สำคัญมากนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะขอบคุณค่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ